คุณผู้ชมครับในกรณีที่พนักงานดับเพลิงเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุแล้วประสบภัยเสียเองเอาล่ะสิครับถ้าเกิดกรณีนี้จะทำได้อย่างไรครับรวมถึงฮะเวลาไปถึงแล้วเจอกับผู้ประสบภัยครับเขามีวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปลองถามคุณหมอด้วยกันนะครับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิงที่เข้าไปช่วยชีวิตผู้อื่นให้ปลอดภัยจากกองเพลิงที่กำลังลุกไหม้อาจได้รับอันตรายจากการสูดดมควันไฟจนเกิดการสำลักควันและขาดอากาศหายใจถูกไฟไหม้ไฟคลอกให้เสียชีวิตได้และเมื่อพนักงานดับเพลิงต้องประสบภัยจะมีวิธีการดูแลตนเองหรือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมๆกันเลยครับเมื่อกี้นี้ไปทดลองเป็นพนักงานดับเพลิงกันมาเรียบร้อยแล้วครับแต่นั่นคือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ก็รับรู้มาว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงมีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายเป็นอย่างยิ่งครับในช่วงนี้ก็เลยได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับมานั่งพูดคุยกันนะครับกับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอครับครับเพิ่งรู้เหมือนกันว่าอาชีพพนักงานดับเพลิงครับผจญเพลิงลุยเพลิงเสี่ยงมากเสี่ยงมากครับแต่ก็มีคุณค่ามากกับสังคมนะครับขาดเขาไม่ได้เลยจริงๆครับโดยเฉพาะตอนเกิดเหตุไฟไหม้ครับหรือเพลิงไหม้ครับคุณหมอช่วยแยกได้ไหมครับเพราะเมื่อกี้ที่ไปฟังมาเนี่ยโอ้ยหลายอย่างที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นความเสี่ยงครับมีอะไรบ้างครับคุณหมอครับแน่นอนครับก็จินตนาการก่อนว่าสิ่งที่เขาจะต้องเจอในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้มันจะต้องเจอภาพที่ทุกคนสับสนวุ่นวายนะครับมีควันไฟมีเพลิงสีแดงขึ้นมาโอ้โหร้อนทั้งร้อนฝุ่นทั้งฝุ่นอุ้ยไม่รู้อะไรจะพังลงมาด้วยใช่ครับ แล้วก็ควันที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ครับเราก็สังเกตเห็นได้ชัดว่าควันที่เกิดขึ้นมันจะเป็นสีดำครับนั่นเกิดจากควันพิษนะครับซึ่งควันพิษก็จะมีได้หลายอย่างมากมายอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์ครับไฮโดรเจนซัลไฟด์ไนโตรเจนไดออกไซด์ครับหรือจะมีสารพิษอื่นๆที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างเช่นไดออกซินครับหรือจะเป็นฝุ่นที่เป็นเล็กๆนะครับซึ่งมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือดครับที่เรียกว่าฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอนนะครับแล้วก็รวมถึงควันพิษที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างที่กล่าวก่อนหน้านี้นะครับขึ้นอยู่กับวัสดุที่ถูกเผาไหม้คืออะไรถ้าเป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร์ครับพลาสติกครับถูกไหมครับสีโลหะโอ้โหมันออกมาหมดเลยอยู่ในควันที่เรามองไม่เห็นใช่ครับนอกจากนั้นก็ยังรวมถึงเวลาเข้าไปช่วยคนนะครับ ครับคนมากหน้าหลายตาแล้วไม่รู้จักนะครับซึ่งคนกลุ่มนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเขามีการติดเชื้ออะไรที่อยู่ในร่างกายหรือเปล่าบางทีก็มีบาดแผลเลือดออกนะครับตัวของพนักงานดับเพลิงเองก็มีโอกาสสัมผัสการติดเชื้อที่ตัวเขาตัวของคนที่เขาช่วยเหลือมีโอกาสติดเข้ามาโดยตรงอย่างเช่นเชื้อ HIVเชื้อไวรัสตับอักเสบทั้งชนิด B และ C ครับซึ่งตรงนี้ก็มีโอกาสติดได้ตลอดเวลาครับ ครับซึ่งพอติดแล้วก็จะส่งผลไม่ใช่แค่ตอนนั้นใช่ครับระยะยาวเลยใช่ครับโอ้โหทั้งชีวิตของเขาเลยคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเหตุควันขโมงเต็มห้องเลยครับเขาบอกว่าให้ก้มต่ำมันช่วยได้ไงคุณหมอครับก็คือในเรื่องของลักษณะเรื่องของสสารครับเรื่องของก๊าซนะครับพูดง่ายก็คือว่าก๊าซออกซิเจนเนี่ยจะลงมาต่ำเพราะถูกในเรื่องของควันที่เป็นควันพิษเนี่ยมันถูกลอยยกขึ้นมาครับมันก็จะกดอากาศให้ลงมาล่างดังนั้นอากาศที่เป็นออกซิเจนเนี่ยมันจะอยู่บริเวณข้างล่างครับถ้าเราก้มเราก็จะมีโอกาสได้รับออกซิเจนมากกว่าเรายืนในภาวะปกติโอ้โหดังนั้นเราก็อยากให้หมอบคลานนะครับร่วมกับการใช้น้ำชุบบริเวณผ้าครับแล้วก็ปิดจมูกเพื่อเหนียวตัวรอดในช่วงเวลานั้นๆครับแต่ปิดพอแค่หายใจออกใช่ไหมครับคุณหมอไม่ใช่ปิดแน่นถ้าตัวหายใจไม่ออกนะปิดแค่พอให้มันหายใจโดยที่เหมือนกับผ้ามันเป็นตัวกรองใช่ใช่ครับก็จะสามารถทำให้เราอยู่ในบริเวณนั้นได้นานมากขึ้นครับผมครับแต่อย่างที่นั้นก็ยังคงอันตรายอยู่ต้องรีบออกมาถูกต้องครับแต่ก็ต้องดูวีแววก่อนดูท่าทางก่อนนะนะฮะว่ามันอันตรายไหมครับผมได้ยินมาอย่างนี้คุณหมอครับว่าวัสดุตกแต่งในบ้านเราบางชนิดเช่นพวกวัสดุที่ใช้ในการบุกันเสียงเขาเรียกว่าแร่ใยหินใช่ครับพวกนี้อันตรายไหมครับถ้าโดนความร้อนแล้วเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาใช่ครับคือในอาคารสมัยก่อนครับตั้งแต่ปี20ปี30ปีที่แล้วนะครับ
ยังไม่ได้มีกฎหมายในเรื่องของแร่ใยหินที่มีการควบคุมปริมาณมากในปัจจุบันนี้นะครับแร่ใยหินเป็นแร่ที่อันตรายมากแล้วใช้ในอาคารก่อสร้างเก่าๆดังนั้นถ้ามีการเพลิงไหม้ในอาคารก่อสร้างเก่าๆแร่ใยหินก็จะถูกทำลายออกมาแล้วทำให้คนที่อยู่บริเวณนั้นได้รับแร่ใยหินปริมาณมากเพราะมันมีการพังการทลายดังนั้นเขาก็จะรับแร่ใยหินสูดมากขึ้นมากขึ้นแล้วถ้ามีการก่อถ้ามีเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเวลานั้นก็จะยิ่งได้รับในปริมาณมากๆซึ่งแน่นอนตัวนี้มันทำให้เกิดภาวะมะเร็งในอนาคตโอ้โหซึ่งมะเร็งในปอดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับแร่ใยหินหรือแอสเบสตอสที่พวกเรารู้จักกันครับ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 ดังนั้นเป็นแร่ที่อันตรายมากแล้วคนที่ทำงานพนักงานดับเพลิงเองก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของภาวะโรคปอดหรือมะเร็งที่เกิดจากแร่ใยหินอย่างชัดเจนคุณหมอแนะเพิ่มเติมได้ไหมครับถ้าว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงฟังอยู่วิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นต้องพักผ่อนมากน้อยแค่ไหนในการทำงานต้องมีการรีแลกซ์เองมากแค่ไหนอ้าวเชิญแล้วคุณหมอครับครับก็จริงๆก่อนอื่นเลยก็คือในฐานะที่พวกเราเองเป็นชาวบ้านเนาะเราจริงๆเราต้องขอบคุณพี่เขาทุกคนมากๆนะครับพี่เขาเป็นฮีโร่คนหนึ่งของพวกเราทุกคนใช่เราไม่มีพี่เขาเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะครับใช่ครับดังนั้นเนี่ยตัวพี่เขาเองเนี่ยเราเข้าใจดีว่าเขาเครียดกับงานทั้งงานเข้ากะทั้งงานที่อาจจะต้องล่วงเวลาจะอยู่8ชั่วโมงปรากฏว่าในชั่วโมงสุดท้ายถูกตามเพราะมีเหตุเพลิงไหม้หรือบางทีเขาก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ไม่ได้กะตัวเองแต่เหตุมันใหญ่มากก็ต้องมีการเรียกระดมพลเข้ามาใช่ต้องทำงานต้องเตรียมตัวตลอดครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นความเครียดที่เราเข้าใจดีว่าเขาจะต้องเจอกับความเครียดตรงนี้มากๆดังนั้นเราเองเนี่ยเราถือว่าพวกพี่ทุกคนเป็นฮีโร่ของพวกเรานะครับดังนั้นเนี่ยเราอยากให้พี่ๆได้ดูแลสุขภาพตัวเองมากๆนะครับเชื่อว่าในที่ทำงานของพี่เองหน่วยงานของพวกเราของพี่ๆเองก็มีการดูแลพี่ในดีมากในระดับหนึ่งแล้วถึงเรื่องของการให้การสนับสนุนในเรื่องของการดูแลพยาบาลในเรื่องของการฝึกฝนการตรวจร่างกายการฮะมีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บจะต้องฝึกซ้อมในเรื่องของการยกคนครับฝึกซ้อมในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บหรือการได้รับสารคัดหลั่งจากคนนะครับแต่ขอให้เขาได้ตรวจสุขภาพในฐานะที่เขามีความเสี่ยงด้วยครับบางทีตัวพี่ๆแต่ละคนก็อาจจะมีประวัติครอบครัวที่มีเบาหวานความดันโรคหัวใจครับครับพี่ก็ต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนอื่นหน่อยตัวเองพี่เองอาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นเบาหวานก็อาจจะต้องดูแลมากกว่าคนอื่นหน่อยดังนั้นขอให้เช็คตัวเองแล้วก็ขอให้ฟิตกับการทำงานเพื่อให้ตัวเองทำหน้าที่ได้อย่างที่พี่ตั้งใจนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนอยากเป็นกำลังใจให้ครับครับผมสรุปก็คือถึงแม้จะเป็นฮีโร่ของพวกเราทุกคนก็ตามครับฮีโร่ทั้งหลายอย่าลืมแวะมาหาคุณหมอกันบ้างได้ตรวจร่างกายจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมไปปฏิบัติหน้าที่เป็นฮีโร่ของพวกเราด้วยเองนะครับครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์สด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเมื่อผู้ป่วยหายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปจะเกิดอาการสำลักควันการหายใจลำบากไอหน้าเขียวเล็บมือเล็บเท้าเขียวคล้ำอาจไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจจึงควรให้การปฐมพยาบาลดังนี้ 1. ย้ายผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด 2. นำผู้ป่วยไปไว้ในที่ที่อากาศปลอดโปร่งถ่ายเทได้สะดวก 3. คลายเสื้อผ้าให้หลวมปลดเข็มขัดเสื้อชั้นใน 4. ถ้าผู้ป่วยหมดสติหรือหยุดหายใจให้รีบช่วยหายใจทันที 5. คอยระวังอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการหายใจและชีพจร6. ตรวจดูบาดแผลที่อาจถูกไฟลวกหรือถูกความร้อน 7. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นรีบส่งโรงพยาบาลหรือตามรถพยาบาลทันทีคุณผู้ชมครับและนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของอาชีพพนักงานดับเพลิงครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเขาเสี่ยงอันตรายทุกวินาทีและมีโอกาสที่จะพลาดพังถึงขั้นเสียชีวิตได้ทุกเมื่อนะครับขอบคุณจริงๆครับที่มีพี่ๆที่เสียสละและคอยดูแลบ้านเมืองขนาดนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันครับพวกเราทุกคนเองและทีมงานรายการ Work with a Healthy Life ก็อยากให้ทุกคนนั้นทำงานอย่างมีความสุขครับและทำให้มีสุขภาพดีด้วยกันจะได้ช่วยในการดูแลบ้านเมืองกันต่อไปครับส่วนสัปดาห์หน้ากับรายการของเราครับจะมีอาชีพใดที่จะมานำเสนอกันไม่แน่นะครับอาจจะเป็นอาชีพที่คุณกำลังรับหน้าที่อยู่ต้องติดตามกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ